การนำขันศูนย์กลางและท้องถิ่นยังสืบต่อนำเอาวัตถุสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แต่ละบ้านที่ถูกภัยน้ำท่วมภายในเมืองหลวงน้ำทาแขวงหลวงน้ำทาม้าฮอดปัจจุบันถึงแม่นว่าน้ำจะลดลงแต่บรรดาบ้านที่ถึงน้ำท่วมนักยังอยู่ในสภาพที่ยุ่งยากเป็นต้นแม่นการดำรงชีวิตในแต่ละวันน้ำดื่มน้ำใส้ที่สะอาดอาหารยาปวดพยาธิเครื่องใช้ภายในครัวเรือนและอื่นๆแม่นยังนำใส้จากการช่วยเหลือจากองค์การปกครองแขวงศูนย์กลางและสังคมภายหลังน้ำลดลงชาวบ้านก็คอยทยอยเข้ามาอนามัยเรือนซานบ้านซองของไผ่ลาวแต่สภาพภายในบ้านยังเต็มไปด้วยเศษไม้ขี้เหงื่อขี้ต้มและสิ่งเปื้อนต่างๆที่ตกค้างอยู่แต่ละครัวเรือนที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของพยาธิติดต่อดังนั้นย้อนเห็นได้ความสำคัญดังกล่าวการนำขั้นศูนย์กลางขั้นแขวงตลอดฮอดสังคมทางภายในแขวงและต่างแขวงยังสืบต่อให้การช่วยเหลือประชาชนทุกๆมือท่านคำพันธ์พุทธทัตประธานองค์การกวดกาพักรัฐขั้นศูนย์กลางท่านเวียงสวัสดิ์ศรีบันดอนเจ้าแขวงพร้อมด้วยครอบครัวบรรดานักธุรกิจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงมามอบเครื่องบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนให้กำลังใจประชาชนการเยี่ยมยามประชาชนผู้ประสบภัยที่แขวงหลวงน้ำทาในครั้งนี้ท่านคำพันธ์พรหมทัตประธานองค์การกวดกาพักรัฐขั้นศูนย์กลางได้มอบวัตถุปัจจัยช่วยเหลือเบื้องต้น2ตื้อ800ซาวล้านกีบในนี้เป็นเงินสด2ตื้อ600ล้านกีบนับแต่มือมันเกิดอาณาสภาพอุทกภัยดาไปพิบัติกับบ่ได้นิ่งนอนใจเลยเขาก็เริ่มแต่ว่าที่รวดคือจัดวางการจัดตั้งการช่วยเหลืออย่างต่างๆถึงว่าขนาดการไปมามันทำมิดบ่สะดวกแต่ว่าเฮาประสานงานก็เห็นว่าพวกเพิ่นได้เกี่ยมแต่หัวที่และคือทางเรียกงานของคณะไปปฏิบัติก็ได้ดำเนินมาต่อไปก็ตามขั้นตอนแต่ว่าเพื่อสิพื้นผู้อันนี้ก็แน่นอนว่าผ่านมานี้ทั้งรัฐบาลทั้งท้องถิ่นก็ได้มีการระดมกำลังใจระดมกำลังคนระดมกำลังทรัพย์มาใส่แต่กระเทียบแต่ความเสียหายนี่ก็สิแก้ไขได้ในส่วนใดส่วนหนึ่งข้าพเจ้าแนะนำผู้มาเบิ่งมาอานประสานกับแขวงในครั้งนี้ก็ขอถือโอกาสนี้ก็ขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนของสังคมหั่นแหละแลแม่นให้การสนับสนุนให้การบี้แบงนำจิตนำใจวัตถุปัจจัยต่างๆผู้ใดมีหยังก็แบ่งปันจิตใจและก็เพื่อว่าให้ประชาชนแขวงหลวงน้ำทาได้รับการช่วยเหลือและก็อนาคตให้ชีวิตการเป็นอยู่เข้าสู่สภาพปกติด้วยไว้มาฮอดนี้ก็เห็นว่าการช่วยเหลือก็เป็นขบวนแต่ก็คือสิยังบ่ทันเพียงพอเทียบใจอันความเป็นจริงที่เสียหายนับแต่เกิดอุทกภัยในวันที่9กันยา2024ผ่านมาทางคณะน้ำแขวงพร้อมทางกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบและทุกภาคส่วนภายในแขวงได้ลงไปกอบกู้เอาชีวิตของประชาชนและเฮ็ดให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากนั้นมีการระดมการช่วยเหลือต่างๆเช่นอาหารแห้งเครื่องดื่มและอื่นๆลงไปมอบให้ทุกจุดทุกบ้านที่ประชาชนตกค้างโดยได้ระดมทั่วสังคมทางภายในแขวงและต่างแขวงเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกๆมือในนี้เครื่องที่ได้มาจากการช่วยเหลือทั้งแขวงก็ได้ส่งมาฮอดมือฮอดประชาชนทุกครอบครัวจุดหมายพวกเฮาก็เป็นว่าในเบื้องต้นนี่พวกเฮาก็จัดแบ่งเป็น3ระยะระยะที่1แม่นว่ากอบกู้ชีวิตคนหมายความว่าชีวิตต้องมาก่อนเอาคนไปอพยพอยู่ที่บ่อนปลอดภัยอันที่2แม่นว่าแม่นบั่นการเปลี่ยนแปลงจิตใจและก็ฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่บ่อนอยู่บ่อนนอนการกินอยู่ประจำวันและก็แจกยาเครื่องจำเป็นระยะที่3เป็นฟื้นฟูพื้นฐานโครงรางและก็ฟื้นฟูผลปลูกเห็นได้แบบปีนี้เห็นบ่ให้แขวงหลวงน้ำทาเฮาอึดยากนับแต่วันที่9ถึงวันที่13พวกเฮาได้ปฏิบัติสำเร็จในบัดกล่าวที่1บัดกล่าวที่2ปัจจุบันนี้ประชาชนแต่ละบ้านที่ถูกกระทบในจำนวน30กว่าบ้านก็ได้กลับคืนสู่บ้านซองในอนามัยบุรบัดพัดเสร็จเฮือนซ่านบ้านซอนสถานที่อยู่อาศัยนอกจากนั้นเฮาก็ได้สีนำทางแผนกสาธารณสุขเอาใจใส่เรื่องสุขอนามัยเรื่องรักษาสุขภาพในขั้นต่อไปแต่ว่าขั้นที่2หั่นก็ยังมีระยะเวลายาวนานพอสมควรแต่ว่าก็สิเป็นยามสุดขีดเพราะว่าผลกระทบสุดนี้มันหายแห้งหมายความว่าตามผู้เฒ่าผู้แก่ว่าบ่เคยมีมาแต่ในอดีตคือว่าภายหลัง1974 50ปีแล้ว
ผ่านมากก็ได้เกิดแต่บ่หายแห้งคือสุดนี้และปัจจุบันสภาพจิตใจได้รับการช่วยเหลือหยังได้จากภาคส่วนเพิ่นช่วยเหลือก็ช่วยเหลือก็มีการเครื่องกินเครื่องแห้งบ่อปลากระป๋องบ่ปิ้นน้ำดื่มปิ้นหมี่บ่ได้รับทุกมื้อบ่เออครับทุกมื้ออ๋อปิ้นข้าวกอเขาสั่งก็ทุกมื้อเออข้าวสารข้าวสารก็มื้อว่าเอามาช่วยเหลือเพิ่นขอโค่นได้12โลอ๋อเออก็ซ้ํานี้กำลังใจเป็นอะไรตอนนี้แม่กำลังใจแม่ก็เข้ามาช่วยเหลือจ้ะก็ดีใจหลายๆช่วยเหลือก็ดีใจมาช่วยเหลือตอนนั้นกินไฟทุกมือทุกเวียนก็ปิ่นไข่ปิ่นเอ้ยเขาก็มาช่วยเหลือแล้วแต่ละมื้อได้ทางนะมีภาคส่วนใดลงมาช่วยเหลือบ่หลายๆมาช่วยทุกมื้อทุกมื้อมาหากินแล้วเวลามาหาตอนนี้แล้วกำลังใจได้เป็นอะไรมาฮอดเดี๋ยวนี้น่ะดีใจดีใจเล่าใจจากที่สุดมีคนหลวงเขามาช่วยหลายแน่พี่น้องมาช่วยก็ดีมกดีใจนําสู้ๆเด้อแม่เด้อสู้ๆเด้อเบิ่งเด้อเป็นจังได๋ก็ฮู้หาตาเบิ่งแยงเด้อแม่ก็ทําดีใจแม่บ่กลัวหยังบ่มีหยังกินสำหรับแผนการในตอนหน้าทั้งแขวงจะมีแผนลงไปประเมินผลเสียหายในการวางแผนฟื้นฟูโดยไวเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนสามารถกลับคืนใช้ชีวิตปกติและฟื้นฟูเนื้อที่การผลิตที่ถูกเสียหายเพื่อกักเกียมให้แก่การปลูกพืชฤดูแล้งพร้อมนี้ท่านยังได้เรียกร้องให้ทุกคนภายในแขวงและทั่วประเทศให้สืบต่อช่วยเหลือแขวงหลวงน้ำทาอุทกภัยครั้งนี้ส่งผลเฮ็ดให้เฮือนโรงเรียนสุขศาลาพาหนะทั้งหลวงแห่งชาติทั้งหลวงแขวงเมืองและวัตถุสิ่งของประชาชนได้รับผลกระทบทั้งหมด3เมือง48บ้านจำนวน 40,000 กว่าคนมี 8,000 กว่าครอบครัวและเสียชีวิต2คน